สะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเพื่อนๆเนาะข้างหลังหน้าโอนี่ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับหรือที่เรียกว่าสะพานมรณะก่อนนี้นาโอเคยเดินทางมาทางด้านโน้นนะครับมาทางเขื่อนทวดน้ำแม่กองเนาะมาที่วัดบ้านถ้ำนะตรงนั้นนะนาโอก็เดินขึ้นไปเที่ยวเนาะฝั่งด้านโน้นนะครับวันนี้ก็มาอีกมาทางเข้าในเมืองเนาะกาญจนบุรีเดี๋ยวจะไปสะพานข้ามแม่น้ำแควเนาะก็ถ่ายบรรยากาศตรงตอนนี้นะโอ้ก็อยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับตอนนี้ก็มีงานอยู่เนาะตรงสะพานข้ามแม่น้ำแควนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับเดินไปดูงานนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นบูธขายของนะครับเป็นเสื้อผ้าเนาะรถไฟกำลังมาให้ไปดูตรงโน้นแม่มึงให้ไปเดินทางโน้นเออไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้าเจอทันใจเดินไปดูก่อนเจอยากมาแบบนี้นู่นนะครับรถไฟมาเนาะเมื่อกี้นะก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับเพื่อนๆเราก็จะมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมีงานด้วยเนาะมีของขายครับเป็นร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าเนาะมีเยอะนะครับสะพานข้ามแม่น้ำแควก็คืออยู่ข้างหน้าของนาโอนะครับ
นี่นะคนเยอะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้แม่พานำไปก่อนตอนนี้นะโอก็อยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเพื่อนๆเนาะข้างหลังหน้าโอนี่ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับหรือที่เรียกว่าสะพานมรณะโอเคนะครับเพื่อนๆเนาะหน้าโอจะพาเดินบนสะพานนะครับกับแม่พานะให้แม่พานำไปก่อนเดี๋ยวพี่ตามพี่ตามข้ามไปฝั่งรถค่ะไปยืนตรงรถก็ตัวสะพานของเขานี่ก็จะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยจะมีเฉพาะหมอนรองเนาะที่เป็นไม้นะครับหมอนรองเป็นไม้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทําเป็นที่หลบนะเวลารถไฟมานะก็จะให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินหลบได้นะครับข้างล่างนี่จะเป็นมีร้านอาหารนะครับที่อยู่ริมแควเลยเนาะเยอะนะครับเพื่อนๆเนาะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยเนาะ5ธันวานะครับ5ธันวาคมเนาะเป็นวันหยุดแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวชมเยอะมากนะสวยนะครับบริเวณวิวด้านล่างนี่ถือว่าสวยเลยนี่เป็นครั้งแรกครับที่นาโอเดินทางมาที่นี่เนาะนี่ครับข้างล่างนี่เป็นร้านอาหารนะสวยถ่ายรูปป่ะมันเลยว่าง่ะป้าอะไรแค่บีบนี่ถ่ายกลัวอยู่เนี่ย
จะไปคุยกับคนนู้นเลยอะไรเงี้ยจบข่าวก็บรรยากาศบนสะพานนี่ก็ถือว่าโอเคเลยครับใช้ได้เลยเนาะอากาศไม่ร้อนมากนะครับมีลมเย็นๆนะครับงั้นไม่กลัวแล้วครับงั้นไม่กลัวแล้วมันนั้นน่ะมันเดินจริงๆไม่กลัวแล้วเดินไม่ได้เดินเดินทางแน่มันสบายเปล่าสบายตรงไหนนี่ยืนกลางตอนนี้นาโออยู่ที่สถานีควายใหญ่นะครับตรงนี้จะเป็นอนุสรณ์เนาะรถไฟที่เขาได้จอดไว้เป็นอนุสรณ์นะครับอนุสรณ์สถานเนาะอนุสรณ์รถไฟนะตรงนี้นะสะพานข้ามแม่น้ำแควก็อยู่ทางด้านโน้นนะนาโอก็ไปมาแล้วเนาะเดี๋ยวนาโอจะไปหาที่เที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักที่นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะแม่พาเดินไปไหนเดี๋ยวน่าจะไปหาของกินนะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวนาโอจะไปหาของกินนะครับที่ในตลาดนะเขามีงานนะครับตอนนี้เขามีงานที่นี่นะแม่พาเดินไปแล้วเป๊ปซี่เออยำมะม่วงชุดละเท่าไหร่นะ40ค่ะงานนี้คืองานอะไรครับสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะงานสะพานข้ามแม่น้ำแควมีกี่วัน10คืนค่ะสิบคืนคืนนี้วันนี้วันที่ลองสุดท้ายแล้วค่ะอ๋อจะหมดแล้วอ๋อครับโชคดีมาทันอยู่รอดูกลางคืนไหมคะกลางคืนนี้คนน่าจะเยอะนะเยอะเยอะคนแน่นใช่ครับนี่ขนาดกลางวันนะเนี่ยแล้วเป็นวันหยุดด้วยเนาะการแสดงก็มีนะกลางคืนอ่ะมีการแสดงตรงไหนครับตรงด้านในค่ะอ๋อข้างด้านในเลยใช่ไหมอ๋อทุกปีด้วยนะอ๋อครับผมคนไม่รู้เมื่อก่อนนะผมจะเก็บตังค์ค่าเข้าครับผมให้ดูฟรีแล้วค่ะครับเปิดให้คนมาเที่ยวเยอะๆขวัญกำลังใจใช่ครับคุณนะคะ40บาทเป็น4อันนี้ไหมแม่งกินป่ะก็ร้อนเลยค่ะ30ค่ะเอาหนึ่งเอาชุดหนึ่ง30ใครผงอะไรนี่มีชีสสไปซี่บาร์บีก้าบาร์บีสไปซี่บาร์บีคิวบาร์บีคิวนะบาร์บีคิวตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะครับเดินเหนื่อยแล้วอ
พอดีนะโอมาในช่วงที่เขามีงานพอดีนะครับงานสะพานแม่น้ำแควใช่ไหมงานสะพานแม่น้ำแควใช่ป่ะอีกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งถ้ำกระแสนี้ไปทางไหนเนี่ยรู้จักไหมถ้ำกระแสถ้ำกระแสไปทางไหนครับสมมติว่าเราออกถนนใหญ่ไงไงอะไรนะพี่ถ้ำกระแสใช่ป่ะถ้ำกระแสไม่ถ้ำกระแสถ้ำกระแสไปทางน้ำตกเหรอครับอ๋อต้องผ่านน้ำตกไปเหรออ๋อแสดงว่าอยู่แถวๆน้ำตกนู่นแหละทั้งนั้นจากนี้ไปไกลไหมจากนี้ไปไกลไหมขยายจากนี้ไปไกลไหมไกลค่ะไกลใช่ไหมดูอีกทีนะครับว่านาโอจะไปไหมเนาะได้ข่าวว่าไกลได้ของกินแล้วแม่ค้าเดินอยู่เพราะว่าทำกระแสอยู่แถวๆน้ำตกถามว่าไกลไหมบอกว่าไกลไม่รู้ว่าเราจะไปไหมนะไปดูทีข้างในเขาบอกเท่าไหร่กี่กิโลนะ60กิโลใช่ไหม60กิโลไปกับ120จากตรงนี้ตอนนี้น่าจะบ่ายโมงแล้วมั้งบ่ายโมงบ่ายสองตัดสินใจอีกทีตอนนี้ก็กลับมาแล้วจากสะพานข้ามแม่น้ำแควเนาะหาของกินแล้วเนาะกำลังตัดสินใจอยู่กับแม่พาว่าจะไปที่ถ้ำน้ำตกไซโยกเนาะต่อหรือเปล่าเนาะอันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยอุ้ยเกือบบ่ายสองแล้วเกือบจะบ่ายสองแล้วนะครับตัวด้วยตัวก็มีตัวด้วยก็ตัวหายนี่เก็บตังต่อมันเนี่ยถ้าทานกี่60กิโลอ่ะคุยกับแม่พาแล้วไปต่อไหนๆก็มาแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอีกที่หนึ่งเนาะที่น้ำตกนะครับไปกันเลยนะครับเพื่อนๆเนาะตอนนี้ก็หาของกินก่อนกับแม่พาหลอดไปไหนล่ะครับหลอดร่วงนี่ไงเนี่ยหลอดนี่ไงโอเค